สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Map of Azeroth ค่ะที่ชื่อว่า Sky Void วันนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มทำเควสกันต่อเลยเควสวันนี้ที่เราจะทำค่ะคือเควสต้นไม้ทุกชนิดแล้วก็เควสสร้างบ้านนั่นเองค่ะโอเคอย่างแรกปลูกต้นไม้ก่อนแล้วกันต้นจังเกิลนี้น่าจะปลูกแบบเดียวๆได้ไม่มีปัญหาค่ะโอเคได้แล้วมาจากนั้นก็ตัดเลยค่ะเราต้องการแค่1จังเกิลล็อกใช่ไหมก็ไม่ยากค่ะแต่ว่าควรที่จะตัดให้หมดเนาะโอเคแล้วก็นี่ค่ะอาคาเซียเรียบร้อยอาคาเซียก็เป็นไม้ที่สวยค่ะเพียงแค่ว่ามันโตแบบผิดรูปผิดร่างนั่นเองทำให้เราตัดยากค่ะพี่หมิวก็เลยไม่ค่อยชอบที่จะปลูกเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรมีเควสก็ปลูกก็ได้ใช่ไหมเรียบร้อยค่ะต่อไปเควสเจ้าต้นเบิร์ดไม่ยากเลยอันนี้สบายสบายค่ะเอ๊ะจะโตไหมเนี่ยใบไม้ขวางอยู่เนาะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันค่ะโอเคได้แล้วแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยค่ะโอ้โหเรซิปีขึ้นมาทันทีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งค่ะอ๋อว่าแล้วคือตัวละครที่เราเอามาเล่นค่ะเป็นตัวละครตัวเดียวกับที่เราสร้างแบบดังนั้นในเจ้าพวกนี้ค่ะมันก็เลยแบบก้าวหน้าไปเยอะไงเพราะว่าเป็นตัวละครที่เราเอามาสร้างแมปนั่นเองค่ะแล้วก็แมปเดียวกันใช่ไหมก็น่าจะใช่ค่ะก็เลยก้าวหน้าไปเยอะโอเคไม่เป็นไรค่ะก็เหมือนกับสร้างแมปเสร็จแล้วแล้วก็มาเล่นนาทีนั่นเองค่ะโตไหมเนี่ยไม่น่าจะโตให้นะตรงนี้แล้วกันไม่โตค่ะโอเคโตแล้วไม้สปรูซเรียบร้อยต่อมาที่ยากที่สุดค่ะก็น่าจะเป็นไม้นี้แหละในพื้นที่ตรงนี้น่าจะโตได้อยู่มั้งเพราะว่าเจ้าดาร์กโอ๊กค่ะเขาไม่สามารถโตแบบเดียวๆได้ไงเราต้องปลูก4ต้นเขาถึงจะโตได้ค่ะสบายสบายเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตัดให้เรียบร้อยเลยแล้วกันดาร์กโอ๊กค่ะก็เป็นไม้ที่หลายคนนิยมปลูกเนาะเพราะว่าเวลาที่มันโตทีเนี่ยค่ะเราจะได้แบบไม้ล็อกเยอะมากแต่พี่หมิวชอบไม้สปรูซมากกว่าค่ะไม้สปรูซก็จะโตแบบเหมือนเจ้าดาโอ้งนี้ได้แต่เพียงแค่ว่าเขาจะโตสวยกว่านั่นเองเจ้าสปรูซค่ะเขาจะไม่มีกิ่งก้านสาขาเหมือนเจ้าดาโอ้งเนาะเราก็ไปที่มอนูเมนต์เลยค่ะโอเคมาแล้วจากนั้นค่ะตรงนี้ที่ยังไม่ได้สับสวิตช์ไฟเนาะอย่างละ1ชนิดค่ะก็มาเลยก็มีจังเกิลค่ะมีต้นเบิร์ดดาโอ้งโอ้งอาคาเซียค่ะแล้วก็สปรูตน่าจะครบใช่ไหม1 2 3 4 1 2 3 4จึ๊บๆน่าจะครบทุกชนิดค่ะครบแล้วแหละโอเคต่อสวิตช์ปุ๊บนี่แล้วก็รับรางวัลมาเป็นเห็ดค่ะโอเคขอบคุณสำหรับเห็ดเรียบร้อยเควสต่อมาค่ะคือเควสสร้างบ้านขนาด10คูณ10บล็อกกับเควส10คอบสโตนเควส10คอบสโตนใช่ไหมได้ค่ะนี่เรียบร้อยได้คอบสโตนมาแล้ว โอเคไม่เป็นไรค่ะเรียบร้อยได้ไรเอ่ยได้1เมลอนวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นที่การสร้างบ้านแล้วกันเนาะโอเคเอาเจ้าโอ๊กมาปลูกคืนก่อนค่ะส่วนดินนี้ก็เก็บคืนเลยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเอ๊ะรู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะวิ่งนะเพราะว่าเวลาที่เราวิ่งค่ะเราหิวเร็วมากๆอ่ะไม่ควรที่จะวิ่งเนาะแบบนี้หม่ำเลยก็ได้โอเคมีแอปเปิลค่ะก็กินกินไปเถอะใช่ไหมอย่าให้ตัวละครของเราต้องอดเลยน่าสงสารอันนี้ก็เอามาเผาต่อเลยค่ะเราก็เอาสโตนมาสร้างบ้านขนาด10คูณ10บล็อกใช่ไหมไม่ยากค่ะอย่างแรกขอนี้ก่อนแล้วกันประมาณขนาดนี้ค่ะแล้วก็ทำทางบ้านเราอยู่ตรงไหนดีนะตรงไหนก็ได้เอาทางนี้ดีกว่าค่ะมาเลยก็ต่อบล็อกออกมาค่ะขนาดนี้โอเคอีกนิดนึงค่ะเรียบร้อยจากนั้นค่ะก็10คูณ10ใช่ไหม1
2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะเรียบร้อย2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยแล้วค่ะก็มีพื้นขนาด 10x10 แล้วเนาะแล้วเราจะสร้างบ้านจากอะไรดีเอ่ยถ้าสร้างจากคอบสโตนค่ะก็เป็นอะไรที่ทำร้ายจิตใจกันเกินไปใช่ไหมไม่ควรที่จะสร้างจากคอบสโตนค่ะดังนั้นก็ใช้อย่างอื่นแล้วกันก็มีไม้อยู่นิดนึงค่ะก็มาสร้างบ้านได้เนาะไม่มีปัญหาอะไรค่ะอย่างแรกสุดประตูบ้านเอาไม้อะไรดีนะไม้นี้ดีกว่าโอเคค่ะได้ประตูบ้านมาแล้วส่วนเสาบ้านเอาเป็นนี่ละกันสโตนบริกค่ะจัดมาให้เรียบร้อยมีชาโคอีกจำนวนหนึ่งค่ะเอามาใส่ไว้ในนี้เลยก็ได้เพราะว่าเราต้องเผาค่ะส่วนคอบสโตนเอาไปด้วยไหมเอาไปด้วยค่ะเผื่อตกแต่งแล้วก็เรามีเหล็กถ้าเรามีเหล็กเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราสามารถทำประตูที่ทำจากเหล็กได้ค่ะเอ๊ก็น่าสนใจเนาะทำประตูที่ทำจากเหล็กนี่แหละค่ะหรือว่าจะเป็นประตูที่ทำจากนี้ดีประตูเหล็กก็ได้สวยงามค่ะแล้วก็เอานี้ด้วยนี่ไอรอนบาร์ทำเป็นกระจกไงใช้ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วเราจะสร้างบ้านจากบล็อกเหล็กไหมก็ไม่เอาค่ะขี้เกียจ ขี้เกียจไปขนเหล็กมาคราฟใช่ไหมดังนั้นก็เนี่ยค่ะบ้านจากนี้ธรรมดาก็พอละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคดังนั้นค่ะวางที่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะมาถึงขอบนี้เนาะใช่ไหมเอ่ย2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคจากตรงนี้ค่ะเรียบร้อยใช้ได้แล้วนี่ก็มาโลดตรงไหนเป็นตรงกลางเอ่ยตรงกลางน่าจะเป็นตรงนี้ค่ะฝั่งนี้ก็4บล็อกฝั่งนี้ก็4บล็อกดังนั้นค่ะตรงนี้เป็นตรงกลางแน่นอนเรียบร้อยได้ประตูมาแล้วเหลือก็ที่เหยียบเข้าเหยียบออกใช่ไหมก็มาเลยค่ะนี่โอเคเปิดเข้าออกได้แล้วก็ปึ๊บตรงนี้ค่ะนี่มันบ้านหรือว่าจะเป็นคุกนะเนี่ยดูแบบต้องสร้างแบบนี้นี่มันแบบคุกชัดๆแน่นอนค่ะโครงสร้างแบบนี้เอาเป็นบ้านก็ได้ใช่ไหมอ่ะไม่ว่ากันค่ะจะออกมาเป็นบ้านหรือเป็นคุกก็ไม่เป็นไรค่ะอยู่ได้เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็มุมตรงนี้ด้วยโอเคเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เหลือส่วนของชั้น2เนาะแล้วก็เหลือส่วนของหลังคาจะมีชั้น2ไหมเอ่ยอยากจะให้มีชั้น2เพื่อความสวยงามนะถ้าอย่างนั้นค่ะก็ไม่ต้องรอช้าคราฟเลยดีกว่าอันนี้แล้วกันโอเคส่วนของชั้น2นั่นเองค่ะส่วนบันไดก็นี้แล้วกันค่ะเรียบร้อยน่าจะใช้ได้ครบละถึงไหมเอ่ยน่าจะถึงค่ะใช่ได้ถึงพอดีเรียบร้อยค่ะแล้วก็ส่วนของชั้น2ใช่ไหมเราจะขึ้นไปยังไงดีเอ่ยทางขึ้นน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วกันค่ะแล้วก็วางมาเลยโอเคนี่ไงตรงนี้ก็จะเป็นชั้น2ค่ะก็เหมือนเป็นดาดฟ้านั่นเองแต่เพียงก็ว่ามันก็จะเป็นแบบกึ่งชั้น2กึ่งดาดฟ้าค่ะโอ้ยสแลบหมดแล้วอ้าวบล็อกมีไม่พอสร้างค่ะไม่เป็นไรสร้างอย่างอื่นก่อนก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบหน้าต่างใช่ไหมมีอะไรเอ่ยมีนี่ค่ะวางได้เหมือนกันโอเคจัดไปแล้วก็แบบนี้ดูแคบไปค่ะเอาให้ห่างสัก2บล็อกแล้วกันเนาะถ้าเป็นแบบนี้ล่ะก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็อันนี้วางมา2บล็อกแล้วตรงกลางนี้แบบนี้โอเคใช้ได้เอาแบบนี้แหละค่ะแล้วเราก็เอานี่ค่ะสโตนสแลบมาปูต่อเลยแน่นอนว่าเรามีสโตนสแลบอยู่แล้วเพราะว่าเรากำลังเผาอยู่เรื่อยๆค่ะเพียงแค่รอเวลาใช่ไหมเราก็จะได้สโตนมาจำนวนเยอะค่ะแล้วเราก็เอามาคราฟเป็นสโตนสแลบเท่าไหร่ก็ได้
ไม่มีปัญหาค่ะฮึบนี่เรียบร้อยค่ะชั้น2ต้องมีรั้วใช่ไหมอะไรเอาทำเป็นรั้วได้บ้างเอ่ยรั้วจากคอบอลสโตนน่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่เนาะโอเคอันนี้แล้วกันค่ะมาทำแบบนี้เฮ้ยไม้จังเกิลไม่พอค่ะไม่พอในการวางทั้ง4มุมเนาะดังนั้นก็ไม่เอาไม้นี้หรอกถ้าไม่พอค่ะเดี๋ยวไปตัดไม้โอ๊กมาดีกว่าเราจะใช้เป็นสตริปค่ะหรือว่าไม้ล้อเปลือกนั่นเองน่าจะสวยนะในการทำแบบดัดฟ้าชั้น2เพียงพอไหมเอ่ยมีอยู่12ค่ะน่าจะพอแหละเอ้าขึ้นไม่ได้ขึ้นมาแล้วค่ะปิดเองขึ้นไม่ได้เองสุดๆโอเคไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้แล้วกันค่ะและจากนั้นก็ล้อเปลือกออกนี่ชั้นบนนี้ไม่สว่างเลยปักท็อตนิดนึงค่ะแล้วก็เอาบล็อกวางตรงนี้ค่ะบ้านของเราก็ต้องออกมาดูดีสักนิดนึงแล้วนะเราเหลือนี้อยู่โอเคสโตนสแลบค่ะก็ถือว่าเป็นแบบหน้าบ้านที่ยื่นออกมาแล้วกันเนาะสักสองบล็อกค่ะยื่นออกมาจากหลังคาบ้านชั้นหนึ่งก็น่าจะใช้ได้ทีนี้เราเหลืออะไรบ้างที่พอจะทำเป็นรั้วได้บ้างก็มีไม่พอเท่าไหร่แต่ก็อยากจะใช้ดังนั้นค่ะหาไม้ก่อนแล้วกันไม่อยากจะทำจากคอบอลสโตนใช่ไหมคือขอเป็นแบบรั้วที่ทำจากไม้แล้วกันน่าจะต้องเป็นไม้โอ๊กค่ะแต่ทางนี้เราก็เอาไม้เจ้าพวกนี้ค่ะมาครับเป็นไม้สติกก่อนแล้วก็รับรั้วเลยนี่ไงนั่นไงแค่12อันไม่พอจริงๆด้วยต้องการไม้เยอะกว่านี้โอเคนี่ไงเร่งโตเลยค่ะแล้วก็ตัดเอาไปสร้างว่าแต่ใบไม้เราก็น่าจะใช้เกิดประโยชน์ใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะครับเชียร์เลยดีกว่านี่ได้เชียร์มาเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัดใบไม้ด้วยน่าจะเอาไปตกแต่งใช่ไหมก็จะสวยงามค่ะรู้สึกว่าเราต้องการไอรอนบาร์ไหมน่าจะไม่ได้ใช้ค่ะถ้าอย่างนั้นคราฟนี้เลยดีกว่า42พอไหมเอ่ยน่าจะยังไม่พอนะปลูกขึ้นค่ะโอเคได้มาประมาณขนาดนี้ตรงนี้เป็นทางเดินมาถึงสุดนี้ค่ะโอเคใช้ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะกันไว้ด้วยเลยเห็นว่าแค่วางใบไม้ค่ะเส้นทางเดินของเราก็ดูดีขึ้นมาแบบใช้ได้เลยอ่ะจากนั้นเราก็ขึ้นมาชั้น2แล้วเราก็วางใบไม้ตรงไหนดีตรงนี้ไม่เอ่ยไม่เอาค่ะเอายื่นออกมานิดนึงแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็ยื่นออกมานิดนึงจากนั้นกันด้วยรั้วสุดนี้เรียบร้อยนี่ไงกันแค่นี้ค่ะก็ดูดีใช้ได้เลยทีนี้เราเหลือรั้วอยู่อีก24ไม่พอแน่ๆขอโต๊ะคราฟก่อนนี่เอาคอบอลสโตนวอลก็ได้ค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจนึกว่าร่วงตกแบบตกโลกอะไรอย่างนี้ค่ะแหมโอ้โหทางขึ้นทางลงที่รู้สึกถึงความอันตรายก็ใช้ได้แล้วนะข้างบนนี้ค่ะก็เหลือการปักท็อตเพื่อความสว่างเนาะเอาตรงเสาแล้วกันพี่มาเอาให้แบบทั่วถึงนิดนึงค่ะ
ส่วนทางขึ้นทางลงตรงนี้โอเคขุดออกก่อนตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยติดขอบแล้วใช่ไหมถ้าติดขอบแล้วไม่ดีเท่าไหร่ค่ะก้าวตรงนี้แล้วกันติดขอบไม่น่าไม่มีปัญหาอะไรค่ะวางตรงนี้เลยจากนั้นโต๊ะคราฟที่เรามีเนาะเอาวางตรงนี้แล้วกันค่ะเรามีไม้สติ๊กขนาดนี้เราน่าจะคราฟบันไดได้โอเคตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นทางลงก็จะใช้ได้ค่ะเราจะได้แบบไม่เดินตกนั่นเองแล้วก็ขอแท็บดอเราก็เอาจังเกิลแท็บดอค่ะมาวางเลยโอเคนี่ไงปิดเปิดค่ะเรียบร้อยใช้ได้แล้วในบ้านเราก็น่าจะต้องเป็นห้องเก็บของใช่ไหมถ้าอย่างนั้นค่ะคราฟกล่องเลยดีกว่านี่ไงเราก็จะเอากล่องมาวางแบบนี้อ้าวกล่องมีไม่พอค่ะเราก็ย้ายของค่ะมาเก็บในบ้านเพื่อความปลอดภัยเลยมาเก็บในนี้ปลอดภัยประตูก็ทำจากเหล็กดีดีขนาดนี้ค่ะปลอดภัยแล้วแหละใช้ได้เลยแหละส่วนโต๊ะคราฟกับเตาตรงนี้เอาออกก็ได้แล้วก็ขยับมานิดนึงค่ะแล้วเราก็วางตรงนี้เอาเนาะโอเคแล้วก็เตาก็วางค่าค่ะตรงนี้โตนที่เราได้มานี้ก็จัดมาเนี่ยค่ะก็ทำเป็นทางแบบนี้เลยตรงนี้ปิดขอบไม่น่าจะปิดดีไม่เอ่ยปิดก่อนก็ได้ค่ะเพื่อความสวยงามเราจะได้แบบไม่เดินตกใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าในอนาคตเราจะทำเป็นอะไรหรือเปล่านะในทางแบบตรงไปฝั่งนี้ค่ะก็ไม่แน่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะปิดก่อนก็ได้แล้วก็วางด้วยสแลบค่ะอีกทีนึงโอเคใช้ได้แล้วบ้านหลังน้อยของเราค่ะในพื้นที่ขนาด 10x10 ก็เสร็จเรียบร้อยใช้ได้เลยกล่องอีกหนึ่งกล่องเอามาวางตรงนี้โอเคแล้วก็ท็อตค่ะเอาคราฟเพิ่มสิคราฟไปเลยก็ได้เพราะว่ายังไงค่ะก็ใช้เยอะอยู่แล้วเนาะแล้วก็เตาด้วยวางแบบนี้โอเคแล้วก็วางแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นการตกแต่งนิดนึงเพื่อความสวยงามนั่นเองเดี๋ยวนะโอเคใช้ได้ไหมดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ตกแต่งมาเห็นว่าใช้ได้แล้วแค่นี้ค่ะก็ดูสวยงามเพิ่มขึ้นแล้วโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะเราก็สร้างบ้านหลังน้อยของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนมาดูซิทางนี้อ้าวเห็นว่าใช้ได้นะถ้าเราต่อบล็อกขึ้นมาตรงนี้โอ้โหก็ใช้ได้อยู่ค่ะเห็นว่าใช้เวลาสร้างอย่างรวดเร็วก็ได้เป็นบ้านออกมาแล้วค่ะก็ใช้ได้เลยโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ